ตอนนี้นะครับเราอยู่กับทิพย์อีโคโนมี่ทิพย์ซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่วัดโพอยากรู้นะครับว่าข้างในจะมีอะไรไปดูกันเลยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือที่เรียกกันสั้นว่าวัดโพนั่นเองฟ้าวัดโพเนี่ยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและสำคัญวัดโพเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นวัดประจำรัชกาลที่1อีกด้วยค่ะแล้วก็วัดโพนี่คะยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่ามีสรรพวิชาหลายแขนงจารึกไว้ในวัดนี้เช่นวิชานวดแผนไทยเป็นต้นที่จะเห็นได้จากฤาษีดัดตนภายในวัดและวัดโพก็ถูกยูเนสโกเนี่ยขึ้นเป็นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกในภาคภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2551และเมื่อวันที่16มิถุนายน2554เนี่ยมรดกโลกของยูเนสโกเนี่ยก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่1เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงข้างพระบรมมหาราชวังครับมีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกไว้ว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวังแล้วทรงพระราชดำริว่ามีวัดเก่าขนาดพระบรมมหาราชวัง2วัดคือด้านเหนือวัดสลักหรือวัดมหาธาตุด้านใต้คือวัดโพธารามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขุนนางเจ้าทรงกรมช่าง10หมู่อำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์เริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2331แล้วเสร็จแล้วโปรดเกล้าให้มีการเฉลิมฉลองเมื่อพุทธศักราช2344พระราชทานามใหม่ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสต่อมารัชกาลที่4เนี่ยได้ทรงโปรดเกล้าให้เปลี่ยนท้ายนามวัดเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับค่ะและวัดโพนะคะยังเปรียบเป็นมหาวิทยาลัยเปิดสรรพวิชาไทยแห่งแรกที่รวมเอาภูมิปัญญาไทยไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานไทยได้เรียนรู้กันอย่างไม่รู้จบสิ้นนะคะส่วนเวลาเปิดปิดและที่ตั้งเนี่ยวัดโพเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนสนามชัยแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับราคาค่าเข้าชมเนี่ยคนไทยจะเข้าฟรีและส่วนชาวต่างชาติจะเสียเงินคนละ200บาทเวลาเปิดทำการตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงครึ่งครับสวัสดีค่ะและนี่เราวัดเราอยู่ที่วัดราชบพิตรมหาสีมารามหรือที่เรียกกันว่าวัดราชบพิตรนะคะวัดนี้เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงสร้างขึ้นตามพระราชประเพณีนะคะและเป็นวัดประจำราชการของรัชกาลที่5และวัดรัชกาลที่7เพื่อนๆ อาจจะสงสัยว่าทำไมเป็นวัดประจำราชการถึง2พระองค์นะคะก็คือวัดนี้รัชกาลที่5เนี่ยได้ทรงสร้างวัดนี้ขึ้นและทรงโปรดเกล้าให้รัชกาลที่7เนี่ยได้ทำนุบำรุงต่อจึงได้เป็นรัชกาลที่7เนี่ยจึงได้เป็นวัดประจำรัชกาลอีกรัชกาลหนึ่งด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูด้านสถาปัตยกรรมนะคะด้านสถาปัตยกรรมของวัดนี้นะคะจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้นะคะซึ่งมีพระประธานคือพระอังคีรุธนะคะแปลว่ามีรัศมีซ่อนออกจากพระวรกายนะคะซึ่งด้านในนะคะจะประดิษฐานอยู่บนชุกกสีหินอ่อนจากประเทศอิตาลีค่ะส่วนด้านศิลปกรรมนะคะจะมีทั้งประตูบานหน้าต่างต่างๆนะคะจะมีทั้งเครื่องรูปดวงตาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆนะคะซึ่งทำมาจากกระเบื้องลายหินอ่อนเบญจรงค์ค่ะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างราชบพิตรหมายถึงพระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินสร้างและสถิตมหาสีมารามหมายถึงพระอารามซึ่งมีมหาเสมาหรือเสมาใหญ่มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรปคือลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทยส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตกค่ะแต่เดิมบริเวณวัดเป็นวังของพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณก่อนที่พระพุทธศักราช2413พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้สร้างวัดขึ้นเป็นวัดประจำราชการโดยสร้างเลียนแบบ2วัดคือวัดปฐมเจดีย์กับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดประจำราชการที่4
และภายในวัดแบ่งออกเป็น3ส่วนคือเขตพุทธวาสเขตสังฆวาสและเขตสุสานหลวงสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2413ค่ะค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถมาที่วัดราชบพิตรได้ที่ถนนเฟื่องนครนะคะเปิดทำการทุกๆวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ในทุกๆวันค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าวัดสุทัศน์นะคะซึ่งด้านหน้าวัดสุทัศน์เนี่ยก็จะมีเสาชิงช้านะคะหากใครไม่รู้ว่ามายังไงนะคะถ้าเห็นเสาชิงช้าเนี่ยก็แปลว่าคุณถึงวัดสุทัศน์แล้วนะคะซึ่งวัดสุทัศน์ตอนนี้นะคะกำลังมีการบูรณะบางส่วนอยู่นะคะแต่ว่าก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบหรือว่าสักการะได้นะคะแล้วซึ่งจุดเด่นของวัดสุทัศน์นะคะก็คือการมีพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะและยังมีพระบรมราชานุสรณ์ของร.8ด้วยนะคะและวัดสุทัศน์นะคะเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและถือเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลหรือรัชกาลที่8นั่นเองค่ะในยุคกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดเกล้าให้มีการสร้างวัดขึ้นในพื้นที่พระนครชั้นในในปีพ.ศ. 2350เดิมพระราชทานนามว่าวัดมหาสุทาวาสโดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในดงสะแกเป็นที่ลุ่มจึงโปรดเกล้าให้ถมที่และสร้างเป็นวัดและโปรดเกล้าให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีสักยมุนีหรือพระโตซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยแต่สิ้นรัชกาลก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆารามจึงเรียกกันว่าวัดพระโตวัดพระใหญ่หรือวัดเสาชิงช้าบ้างจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดเกล้าให้สร้างต่อและทรงจำหลักบันประตูพระวิหารด้วยพระองค์เองแต่ก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จการก่อสร้างวัดมาเสร็จบริบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวในพ.ศ. 2390และพระราชทานนามว่าวัดสุทัศน์เทพวรารามปรากฏในจดหมายเหตุว่าวัดสุทัศน์เทพวรารามและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผูกนามพระประธานในพระวิหารพระอุโบสถและศาลาการเปลี่ยนให้ของกันว่าพระศรีสักยมุนีและพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ภายในวัดสุทัศน์เทวารามค่ะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัครมหาราธิบดีและได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์มาบรรจุที่พระทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีสักยมุนีเมื่อพ.ศ. 2493และมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครธรรมรามาธิบดินทร์ในวันที่9มิถุนายนของทุกปีค่ะค่ะวัดสุทัศน์นะคะจะตั้งอยู่บริเวณถนนบำรุงเมืองแขวงเสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครจะเปิดทำการทุกวันและเวลาเปิดทำการจะเปิดตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์นะคะเดิมนะครับตั้งอยู่ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมานะคะพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะครับซึ่งเป็นพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับทรงได้มอบสิ่งของส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนำมาจัดแสดงและเปิดให้ประชาชนเข้าชมเมื่อปีพ.ศ. 2523ซึ่งไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์นี้นะคะก็คือห้องฉายโรงภาพยนตร์จะจำลองบรรยากาศของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงค่ะซึ่งวันทำการเนี่ยก็จะทำการทุกวันจะวันละ2รอบก็คือรอบที่แรกจะเป็นช่วงเวลา 10:30 นรอบที่2จะเป็นบ่าย 2:30 นวันทำการของพิพิธภัณฑ์นี้นะคะจะทำทุกวันอังคารถึงอาทิตย์เริ่มตั้งแต่ 9:00 นถึง 4:00 นแล้วก็จะหยุดทุกวันจันทร์และวันปีใหม่สงกรานต์ค่ะแต่ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยห้ามบันทึกภาพเป็นวิดีโอนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ได้ทำการบันทึกภาพถ่ายเป็นภาพนิ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับไปดูกันเลยค่ะอ
มาดูกันที่ชั้นแรกเลยนะครับชั้นนี้นะคะจะแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีและยังจะแสดงเกี่ยวกับการอภิเษกสมรสแล้วก็ช่วงที่พระองค์เสด็จประพาสไปต่างประเทศด้วยนะครับและนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังจัดสถานีทัศการทุกๆ6เดือนเป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพื่อนต่อมานะคะห้องจัดแสดงชั้น2และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ขึ้นครองราชย์สละราชสมบัติจนท่านเสด็จสวรรคตโดยในชั้นนี้นะคะจะมีห้องฉายภาพยนตร์โดยจำลองมาจากโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงมีบรรยากาศดีมากๆเลยห้องจัดแสดงชั้น3นะคะจะแสดงเครื่องราชอิสริยอิสริยาภรณ์ฉลองพระองค์พระมาลาและฉลองพระบาทรวมทั้งพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะส่วนเวลาทำการนะครับขอย้ำกันอีกครั้งนึงว่าที่นี่เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ปิดวันจันทร์วันปีใหม่และวันสงกรานต์เปิดเวลานะครับ9โมงถึง4โมงเย็นนะครับเป็นยังไงบ้างล่ะเพื่อนๆจบไปแล้วนะครับกับอีโคโนมี่ทริปของพวกเราสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะที่สำคัญนะคะตลอดการเดินทางทั้งทริปของเราค่ะเราใช้เท้าของเราในการเดินทางค่ะเป็นไงครับทั้งประหยัดแล้วก็ได้ออกกำลังกายอีกด้วยนะคะค่ะถ้าเราพูดถึงวัดวัจนะเบื่อมากใช่ไหมคะแต่ว่ามาที่นี่ทุกคนจะได้ซึมซับวัฒนธรรมเจอสิ่งที่สวยงามที่สำคัญคือเราได้เรียนรู้สถานที่ต่างๆในด้านศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆด้วยค่ะแถมยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย